ครับเรามาเรียนกันในหัวข้อแรกนะครับคือหัวข้อ business model ของ canvas นะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า business model canvas ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะทำการศึกษาเชิงลึกนะครับว่าในธุรกิจของเรานั้นลูกค้าคือใครเรานำเสนออะไรให้กับลูกค้าแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับโดยหลักๆ ก็คือต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับว่า who ลูกค้าคือใครคุณลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะครับ what คือเราขายอะไรหรือนำเสนออะไรให้กับลูกค้า how เราทำธุรกิจเราอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ money นะครับ ในหัวข้อแรกคือ who ลูกค้าคือใครครับเวลาเราจะทำธุรกิจนะครับเราจำเป็นจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าลูกค้าคือใครในหัวข้อแรกนี้เราจะต้องศึกษาในเรื่องของ customer segment นะครับคือเราขายให้ใครนะครับถ้าเป็นฟิตเนสนะครับเราสามารถ segment ลูกค้าได้ไหมครับหรือตอบคำถามได้ไหมครับว่าลูกค้าคือใครและลูกค้ามีกี่ประเภทนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเรามีเป็นธุรกิจฟิตเนสเราคงจะไม่ขายบริการฟิตเนสนั้นให้กับประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆเด็กประถมไม่เข้าฟิตเนสแน่นอนนะครับคนที่เข้าฟิตเนสนั้นคุณลักษณะต้องเป็นไงครับแน่นอนครับต้องมีตังค์นะครับเป็นวัยรุ่นก็ต้องมีตังค์นะครับคุณพ่อคุณแม่มีตังค์ให้นะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นลูกค้าที่เข้าฟิตเนสนั้นก็มักจะเป็นคนทำงานใช่ไหมครับถ้าเป็นคนทำงานก็มักจะทำงานในช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าถ้ากลุ่มลูกค้าหลักของเราคือคนทำงานนั้นนะครับเวลาเราเปิดบริการฟิตเนสเราจะมีเทรนเนอร์ประจำให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในช่วงเวลาไหนเราจะมีเทรนเนอร์ในช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไหมครับคำตอบก็คือคงจะไม่ใช่เพราะว่าในช่วงนั้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนทำงานเขาทำไงครับเขาก็ต้องทำงานนะครับดังนั้นเข้ามาฟิตเนสไม่ได้แน่นอนนะครับคนกลุ่มนี้จะมาฟิตเนสได้ก็ต่อเมื่อนอกเวลาทำงานจะเป็นเช้าตรู่หรือจะเป็นหลังเลิกงานถ้าเป็นเช้าตรู่เราก็คงเดาได้ว่าส่วนใหญ่คนไม่ตื่นนะครับมักจะมาหลังเลิกงานนะครับดังนั้นการที่จะมีเทรนเนอร์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นประเภทคนทำงานนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลังเลิกงานนะครับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าฟิตเนสนอกจากคนทำงานแล้วก็คือกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการนะครับซึ่งพวกนี้จะมีกิจการเป็นของตนเองนะครับมีร้านเป็นของตนเองแต่ว่าว่างก็คือให้คนอื่นเฝ้าร้านแทนนะครับแล้วตัวเองก็มาเข้าฟิตเนสนะครับแต่ถ้าดูแล้วคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับน้อยคนที่จะมีกิจการเป็นของตนเองแล้วไม่ต้องดูแลนะครับให้คนอื่นดูแลแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการ segment customer นะครับกลุ่มที่จะเข้าฟิตเนสเราส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลุ่มที่ใบคนทำงานนั่นเองนะครับถ้าเป็นธุรกิจรถยนต์ล่ะครับเราสามารถ segment ลูกค้าได้กี่ประเภทอะไรบ้างหลักๆนะครับตัวอย่างเช่นลูกค้าที่กลุ่มลูกค้า Eco Car นะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาจจะเป็นวัยรุ่นเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่มีกำลังซื้อนะครับส่วนใหญ่นะครับกำลังซื้อมาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เวลาจะออกสตางค์ซื้อให้ส่วนใหญ่ก็มักจะเน้นความประหยัดนะครับดังนั้นก็มักจะซื้ออีโคคาร์ให้กับลูกๆนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นนะครับเซกเมนต์อีกประเภทหนึ่งของธุรกิจรถยนต์ก็คือกลุ่มรถยนต์ PPV นะครับลูกค้าที่ซื้อ PPV นั้นจะเป็นลูกค้าประเภทไหนครับก็คงจะเป็นลูกค้าประเภทที่มีตังค์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารถยนต์ PPV หรือ SUV ที่เอามาจากกระบะดัดแปลงนั้นมักจะมีราคาตั้งแต่ล้านห้าขึ้นไปนะครับ1ล้าน5แสนบาทขึ้นไปคนที่จะซื้อรถราคา1ล้าน5แสนบาทขึ้นไปนั้นมักจะเป็นใครครับก็แน่นอนเป็นคนมีตังค์แล้วในสังคมไทยนะครับปุถุชนคนธรรมดาคนประเภทไหนครับที่มีตังค์ก็มักจะเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีอายุใช่ไหมครับวัยใกล้เกษียณหน่อยนะครับเพราะว่าเงินเดือนสูงแล้วนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มที่ทำงานเอกชนก็จะเป็นกลุ่มคนมีตังค์นะครับซึ่งจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเพราะงั้นคนที่ซื้อรถ PPV นะครับก็เดาได้เลยว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกกลุ่มมีอายุนิดหนึ่งนะครับเพราะต้องมีตังค์นะครับแล้วก็มีเวลา
ขับรถ SUV ไปเที่ยวป่านะครับหรือใช้อเนกประสงค์อะไรต่างๆนี้นะครับถ้าเป็นกาแฟล่ะครับกาแฟอเมซอนเราจะเซกเมนต์ลูกค้าได้กี่ประเภทอะไรบ้างตอนนี้ฝนเริ่มตกนะครับก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนึงนะครับลูกค้าอกาแฟอเมซอนนั้นก็จะแบ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ก็คือกลุ่มลูกค้าเดินทางใช่ไหมครับเดินทางมาซื้อกาแฟนะครับและกลุ่มลูกค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มอะไรครับกลุ่มลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาที่มาติวหนังสือมาอ่านหนังสือกลุ่มที่มาเจรจาธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นนะครับในหัวข้อถัดมานะครับอันนี้เรายังโฟกัสไปที่หัวข้อลูกค้าคือใครนะครับการที่เราจะเจาะลึกลงไปว่าลูกค้าคือใครเนี่ยผมคิดว่าหัวข้ออันนี้ก็สำคัญนะครับว่าเรามาทำความรู้จักคนในแต่ละเจเนอเรชันนะครับในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเท็กซ์บุ๊กหลายๆเล่มนะครับก็ได้แบ่งเจเนอเรชันหลักๆที่สำคัญนะครับทางด้านการตลาดเนี่ยมี5เจนดังต่อไปนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าคนในแต่ละเจนนั้นจะมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันนะครับตามช่วงอายุตามวัยตามหน้าที่การงานในสังคมแล้วก็ในยุคที่เขาเกิดนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่จะมีอิทธิพลต่อบุคลิกลักษณะของคนในเจนนั้นๆ นะครับดังเช่นเบบี้บูมเมอร์ครับเบบี้บูมเมอร์นั้นจะเป็นเจนสำหรับคนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2489ถึง2507ตัวเลขนี้ถ้านักศึกษาลงไปค้นใน Google ในอินเทอร์เน็ตนะครับจะพบว่าคนในแต่ละเจนนะครับแล้วเขาก็จะบอกช่วงปีเกิดนะครับตำราหลายเล่มจะบอกปีเกิดในช่วงที่แตกต่างกันนะครับสหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวเลขหนึ่งประเทศไทยเราก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งทางอังกฤษหรือทางยุโรปก็อีกตัวเลขหนึ่งนะครับสาเหตุที่ตัวเลขมันคาดเคลื่อนมันไม่นิ่งนั้นก็เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นเขาก็จะแบ่งคนในแต่ละเจนนั้นจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับ ในช่วงของเบบี้บูมเมอร์นะครับเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงนี้ก็คือว่าเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2เสร็จสิ้นใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับจะเป็นช่วงที่สงครามเลิกใหม่ๆนั้นเศรษฐกิจบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับกำลังฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าเศรษฐกิจมักจะไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ขาดแคลนแรงงานนะครับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงคุณพ่อคุณแม่ของเจนเบบี้บูมเมอร์นั้นเนื่องจากว่าเสียชีวิตในสงครามเยอะนะครับบาดเจ็บล้มตายกันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ในเบบี้บูมเมอร์นั้นเบบี้บูมเมอร์นี่จะเป็นช่วงของคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเบบี้บูมเมอร์ก็คือจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั้นเนื่องจากว่าคนในยุคนั้นล้มตายไปเยอะกับสงครามนะครับก็เลยมีค่านิยมในการเพิ่มประชากรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะมีลูกแล้วก็จะมีแรงงานเอาไว้ใช้งานนะครับดังนั้นเราสังเกตว่าคุณปู่คุณย่าคงไม่ใช่นะคุณปู่คุณย่าของผมเนี่ยหรือคุณทวดของน้องๆ นักศึกษานะครับมักจะมีลูกเยอะนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของผมเนี่ยเขาจะมีลูกกันประมาณ 9-10 คนนะครับฝั่งละ 9-10 คนนะครับหรือมีเป็นโหลนั่นเองนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนมันน้อยครับก็เลยจำเป็นจะต้องเร่งผลิตประชากรออกมาเพื่อรองรับแรงงานที่จะเติบโตในอนาคตนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำนะครับคนในเจนเนี่ยจะมีนิสัยที่อดทนนะครับและมีนิสัยประหยัดระมัดระวังต่อการใช้จ่ายเป็นอย่างมากนะครับช่วงอายุนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเห็นคุณลุงคุณป้าอย่าไปเรียกเขาลุงหรือป้านะครับเรียกพี่ก็พอนะครับพี่ๆในช่วงนี้เนี่ยอายุจะเป็นอายุช่วงคนวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณนั่นเองนะครับดังนั้นคนในช่วงนี้จะห่วงเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษนะครับก็จะเน้นเรื่องของสุขภาพ
การออกกำลังกายนะครับลักษณะเด่นของเจนนี้ก็คือว่าคนพวกนี้ชอบเล่นไลน์ครับชอบเล่นไลน์ตื่นเช้ามา Good Morning เนี่ยจะเจอคนเจนเนี่ยส่งไลน์ส่งดอกไม้มา Good Morning เรานะครับแต่คนเจนนี้จะเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เก่งครับใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับดังนั้นสื่อสารเราใช้อีเมลอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตนั้นจะไม่ได้เลยนะครับคนเจนเนี่ยจะชอบเล่นไลน์เป็นพิเศษ Facebook มีบ้างนะครับเจนถัดมาครับคือ 7X ครับ 7X ก็จะเป็นลูกหลานของเจน Baby Boomer นะครับเกิดในช่วงปี2508ถึง2522ครับคนในยุคนี้จะเกิดมาพร้อมกับความมั่งคั่งนะครับเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เจน Baby Boomer นั้นเริ่มสุขสบายแล้วนะครับแต่ว่าประชากรเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็ในช่วงนั้นก็จะมีการรณรงค์ให้คุณพ่อคุณแม่คุมกำเนิดนะครับเพราะเนื่องจากว่าทรัพยากรมันจำกัดนะครับจะมีการเริ่มนโยบายคุมกำเนิดกันมาบ้างแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนื่องจากทรัพยากรจำกัดนั้นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังให้กับคน Gen X นั้นก็คือว่าทำอะไรต้องทำด้วยตนเองนะครับต้องพึ่งตนเองแล้วก็มันมีการแข่งขันกันสูงนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรมันจำกัดเราจะสังเกตอย่างนึงว่านิสัยของคน Gen X ก็คือจะทำงานแบบ one man show นะครับทำงานเป็นทีมไม่เก่งครับคนเจนนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องแข่งกันเขาต้องแย่งกันนะครับคนเจนนี้จะเติบโตมากับเทคโนโลยีที่เริ่มจะเลยรุ่งเรืองนะครับเจนนี้จะคุ้นเคยกับพวกเริ่มมีวิดีโอเกมแล้วนะครับเริ่มมีคอมพิวเตอร์แล้วนะครับดังนั้นคนเจนนี้ทำงานชอบส่งอีเมลครับนะครับถ้าเราส่งอีเมลไปคนเจนนี้จะตอบนะครับจะไม่เหมือนเจน Baby Boomer นะครับ Baby Boomer นั้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่เก่งนะครับดังนั้นไม่ค่อยดูอีเมลครับกำลังซื้อนะครับคนเจนนี้เนี่ยจะมีกำลังซื้อเยอะพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าอายุขนาดนี้รายได้ก็จะเริ่มสูงนะครับพอเริ่มมีรายได้สูงเนี่ยนะครับกำลังซื้อก็จะตามมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนเจนนี้เนื่องจากมีภาระเยอะนะครับจะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีครอบครัวและมีลูกต้องเลี้ยงดูลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เจนเบบี้บูมเมอร์ด้วยนะครับดังนั้นภาระเยอะพอภาระเยอะแล้วเนี่ยเวลาซื้อของก็คิดเยอะนะครับดังนั้นชอบอ่านรีวิวครับเวลาซื้อของถัดมาครับคนอีกเจนหนึ่งก็คือเจน Y นะครับถ้าดูตามรูปนะครับพวกที่นั่งลงเนี่ยแถวหน้าเนี่ยคือคนเจน Y นะครับแต่พวกที่ยืนอยู่เนี่ยคือคน 7X นะครับสังเกตว่าหน้าตาเนี่ย Gen Y จะดูหนุ่มกว่าสาวกว่านะครับดูสดใสกว่านะครับ Gen X จะเริ่มมีอายุแล้วนะครับจะเกิดในช่วงปี2523ถึง2540ครับคนพวกนี้จะเกิดมาในช่วงที่คอมพิวเตอร์รุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับเราเรียกยุคนี้ว่ายุค Y2K นะครับนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับอาจจะยังไม่เกิดนะครับ Y2K นั้นเป็นช่วงที่เขาพูดกันเยอะนะครับว่าปีคศนะครับปีคศเนี่ยจาก1999เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นปี2000เนี่ยช่วงนั้นเราจะเรียกว่า Y2K ก็จะมีการพยากรณ์กันไว้ว่าช่วงนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์จะชำรุดนะครับจะทำงานไม่ได้ใครขึ้นเครื่องบินเครื่องบินจะตกนะครับระบบอะไรต่างๆที่ใช้คอมพิวเตอร์นั้นจะชำรุดนะครับก็มีการกังวล นะครับแต่ว่าถึงเวลาเปลี่ยนเป็นปี2000เนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราเรียกยุคนั้นว่ายุค Y2K นะครับเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับดังนั้นคนที่เกิดมาในยุค Gen Y นั้นจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์เก่งมากเขาจะสามารถทำงานที่เราเรียกว่า multitasking นะครับคือทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมกันเช่นว่าใช้โน้ตบุ๊กพิมพ์ไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับมี iPad เอาไว้วิดีโอคอลนะครับถือมือถือในการส่งไลน์ไปด้วยนะครับทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับนั่นคือ multitasking คนในยุค Gen Y นะครับคือพ่อแม่บางทีจะเป็น Gen X หรือ Baby Boomer นะครับที่มีลูกช้าเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับจะเริ่มมีความมั่งคั่งแล้วนะครับดังนั้นเวลาเลี้ยงลูกจะค่อนข้างสปอยนะครับถ้าเขาเลี้ยงลูกสปอยเนี่ยคน Gen Y ก็มักจะมีนิสัยที่ค่อนข้างจะไม่อดทนครับนะครับอันนี้ไปโทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกดีเกินไปนะครับจนลูกไม่อดทนนะครับ
ุณลักษณะพิเศษของคน Gen Y นั้นก็คือว่าในช่วงนั้นจะมีค่านิยมของการประชุมระดมสมองนะครับมีเยอะมากดังนั้นคน Gen Y เนี่ยจะเก่งครับจะเก่งในการทำงานเป็นทีมนะครับทีนี้เพราะเนื่องจากเขาชอบการทำงานเป็นทีมแล้วเนี่ยคน Gen Y มักจะชอบทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเราจะเห็นว่าพวกที่เป็นจิตอาสาพวกการกุศลอะไรต่างๆเนี่ยพวกรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคน Gen Y นะครับเขาจะมีคอมมูนิตี้เป็นของตนเองนะครับจะเป็นกลุ่มต่างๆในพันทิปหรือใน Facebook ต่างๆนะครับเรามาทำความรู้จักคนอีกเจนหนึ่งนะครับก็คือ Gen Z เกิดปีหลังปี2540ขึ้นไปนะครับก็คือกลุ่มน้องๆนักศึกษานั่นเองนะครับคือกลุ่มพวกเรานั่นเองนั่นแหละนะครับจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มมัธยมนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับคนเจนนี้จะเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาถึงขีดสุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ตามใจนะครับซื้อโทรศัพท์มือถือให้ดังนั้นคนเจนนี้จะติดโทรศัพท์มือถือเป็นพิเศษนะครับโทรศัพท์มือถือนั้นถือเป็นอวัยวะของเขาเลยนะครับอาจารย์สอนเนี่ยจะบอกให้ปิดโทรศัพท์มือถือหรือไปลิฟของเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับไปตัดแขนตัดขาเลยนะครับเขาจะใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลานะครับ แน่นอนครับคนกลุ่มนี้นะครับจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วพอพูดถึงอะไรเนี่ยค้นทาง Google หาข้อมูลได้รวดเร็วมากคนเจนนี้เก่งมากนะครับแน่นอนครับพอเวลาเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลนะครับโดยเฉพาะ 4G 5G หรือความเร็วของ iPhone iPad คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยรวดเร็วมากดังนั้นคนเจนนี้ก็จะมักจะคุ้นเคยกับความรวดเร็วนะครับดังนั้นความอดทนต่ำนะครับเวลาซื้อของเนี่ยเร็วอย่างเดียวไม่พอครับต้องได้เดี๋ยวนี้นะครับสำหรับคนเจนนี้เวลาคนเจนนี้ซื้อของนะครับนอกจากชอบรีวิวแล้วเขาจะเชื่อเน็ตไอดอลนะครับเพราะว่าเขาจะดูโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาดูใน YouTube ดูในโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นเขาจะเชื่อการรีวิวของ Net Idol เสมอนะครับเวลาซื้อของมีรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยบอกอย่างนึงว่าคนเจนเนี่ยเวลาดูรีวิวสินค้าเนี่ยจะดูออนไลน์นะครับแต่เวลาไปซื้อจริงๆเนี่ยเขาจะนิยมไปซื้อตามห้างหรือตามร้านค้านะครับดูแล้วมันขัดแย้งกันใช่มั้ยครับรีวิวออนไลน์ก็น่าจะซื้อของออนไลน์นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เขาจะไปซื้อของตามร้านเพราะว่าคนเจนนี้เนื่องจากสตังค์ยังน้อยอยู่นะครับขอตังค์คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยคนรายได้ยังน้อยดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องระมัดระวังนะครับว่าสินค้าที่เขาได้นั้นจะต้องเป็นสินค้าแท้นะครับดังนั้นไปซื้อตามห้างจะดีกว่านะครับ เขาจะชอบใช้ Instagram และ Twitter นะครับผมถามลูกสาวผมเหมือนกันว่าทำไมชอบใช้ Instagram กับ Twitter นะครับคน Gen Z นั้นและลูกสาวผมนะครับก็อยู่ Gen Z ก็ให้เหตุผลนะครับว่า Instagram นั้นมันสามารถอัปโหลดรูปนะครับซึ่งสะท้อนถึงชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ Twitter เนื่องจากว่า Twitter นั้นมันไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีข้อความสั้นๆที่เขาบอกกับการวัยของเขาที่จะอ่านนะครับไม่เหมือน Facebook ที่มันยาวนะครับในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ของคน Gen Z ที่เป็น Gen X หรือ Gen Y นั้นชอบใช้ Facebook นะครับคน Gen Z ก็กลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาส่อง Facebook ของเขานะครับเขาเลยไม่ใช้ Facebook นะครับเขานิยมใช้ Twitter มากกว่านะครับคุณลักษณะเด่นประการนึงของคน Gen Z ก็คือว่าเขาชอบโซโลนะครับโซโลก็คือทำอะไรคนเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าพอติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็อยู่คนเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ชอบทำอะไรคนเดียวนะครับยึดถืออคติยึดถือทัศนคติประเภทสุขนิยมครับทำอะไรก็ตามเนี่ยมีความสุขไว้ก่อนดังนั้นมักจะมีคนพูดว่าคนทำวิจัยทางการตลาดพูดว่าคนเจนนี้เนี่ยชอบซื้อประสบการณ์มากกว่าซื้อผลิตภัณฑ์นะครับซื้อแล้วก็มาลองใช้เพื่อได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับจริงๆไม่ค่อยได้สนใจผลิตภัณฑ์เท่าใดนักนะครับเจนสุดท้ายนะครับคือเจนอัลฟาเจนนี้ก็คือน้องๆอนุบาลหรือประถมต้นๆนะครับอายุจะต่ำกว่า10ขวบนั่นเองนะครับคนเจนนี้นะครับกำลังซื้อมาจากคุณพ่อคุณแม่เจน X กับเจน Y นะครับสินค้าที่เขาสนใจก็คือพวกเสื้อผ้าเด็กของเล่นหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับพัฒนาการของเขาเช่นการเรียนดนตรีกีฬาหรือศิลปะ
หล่านี้เป็นต้นนะครับประการถัดมาครับเรามาเรียนรู้นะครับเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งว่าลูกค้าของเราคือใครนะครับในหัวข้อ customer relationship นะครับคือความสัมพันธ์กับลูกค้าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราตั้งคำถามว่าเรามีความสัมพันธ์กับลูกค้าไหมทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อซ้ำทำอย่างไรให้มีการบอกต่อนะครับเช่นการขายรถยนต์ของโชว์รูมรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมกล้าบอกได้เลยว่า 100% โชว์รูมรถยนต์นั้นไม่ได้ขายรถยนต์เฉยๆนะครับขายแล้วมีบริการหลังการขายก็คือมีการซ่อมบำรุงรักษาใช่ไหมครับตามศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปนะครับนี่ก็เป็น customer relationship ประเภทหนึ่งนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเมื่อลูกค้าถูกใจในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แล้วนะครับพอต้องการเปลี่ยนรถยนต์ก็จะมาซื้อซ้ำนะครับร้านขายแอร์นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับร้านขายแอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายแต่แอร์อย่างเดียวนะครับจะมีอะไรครับมีบริการติดตั้งแอร์นะครับหรือถ้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าส่วนใหญ่มาซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้นหลายคนขับรถเก๋งมานะครับเราแน่นอนขนเฟอร์นิเจอร์ขึ้นรถเก๋งไม่ได้ก็จำเป็นต้องใช้บริการของร้านนะครับคือเอาเฟอร์นิเจอร์ไปส่งนะครับมีบริการมีโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อสร้างความผูกพันความสัมพันธ์กับลูกค้า ถัดมานะครับหัวข้อถัดมาคือช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับนักศึกษาต้องวิเคราะห์นะครับว่าจะมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นเรามีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเราอย่างไรบ้างมีหน้าร้านไหมหรือจะทำแบบออนไลน์นะครับเข้ากับ Shopee Lazada Facebookนะครับหรือมีหน้าร้านด้วยและมีบริการส่งสินค้าทาง delivery เหล่านี้เป็นต้นนะครับหัวข้อถัดมาครับคือ what เรานำเสนออะไรให้กับลูกค้านะครับ value proposition เรานำเสนอผลิตภัณฑ์เรานำเสนอคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าที่สำคัญยกตัวอย่างของกาแฟอเมซอนนะครับกาแฟอเมซอนเนี่ยเขานำเสนอคุณค่าของกาแฟที่เป็นรสชาติถูกปากคนไทยนะครับในราคาที่ย่อมเยาอันนี้ต่างกับ Starbucks นะครับถ้านักศึกษาเคยทานกาแฟ Starbucks เคยทานกันไหมครับกาแฟ Starbucks ทานแล้วชอบไหมผมเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าผมไม่ชอบเลยนะกาแฟ Starbucks รสชาติมันเหมือนน้ำล้างถ้วยนะครับนักศึกษาทราบไหมครับว่าทำไมที่มารสชาติกาแฟ Starbucks เหมือนน้ำล้างถ้วยมันจางๆนะครับกาแฟ Starbucks เนี่ยถ้าเราสั่งกาแฟอเมริกาโน่นะครับคือ Black Coffee นั่นแหละถ้าไป Amazon Black Coffee Black Coffee ที่ Starbucks เขาจะเรียกว่าอเมริกาโน่นะครับ วัฒนธรรมของการของคนอเมริกันในการทานกาแฟก็คือว่าเขาจะชงกาแฟแบบจางๆนะครับแล้วก็เทใส่เหยือกใหญ่ๆนะครับแล้วก็เขาจะทานทั้งวันนะครับเทใส่เหยือกก็จะมีเหยือกใหญ่ๆแล้วก็นั่งจิบทั้งวันเพราะงั้นรสชาติของกาแฟอเมริกาโน่ของคนอเมริกันหรือสตาร์บัคก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจางๆไม่เข้มนะครับแต่ผิดกับอเมซอนเนี่ยเขาออกแบบให้รสชาติมันถูกปากคนไทยนะครับดังนั้นรสชาติของกาแฟของอเมซอนนั้นจะเข้มกว่าสตาร์บัคแล้วก็ถูกปากคนไทยแล้วก็ราคาจะย่อมเยากว่านะครับสามารถซื้อได้นะครับไม่ได้แพงนักนะครับในขณะที่ Starbucks นั้นไม่ได้ตั้งใจขายกาแฟนะครับที่เขาขายให้กับพวกเราเขาขายอะไรครับเขาขายประสบการณ์ครับพวกเราไปนั่งกาแฟ Starbucks เนี่ยกาแฟก็ไม่อร่อยเหมือนน้ำล้างถ้วยแต่ว่าทำไมเราชอบไป Starbucks กันเป็นเพราะอะไรครับรู้สึกไหมครับว่าเราชอบที่เราชอบเพราะอะไรครับเพราะบรรยากาศดีครับเขาสร้างบรรยากาศในร้านกาแฟเนี่ยให้มันรู้สึกมันน่านั่งทำงานนะครับสังเกตน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟ Starbucks เยอะมากนะครับมันน่านั่งน่าทำงานขนมเบเกอรี่ก็อร่อยนะครับแต่ว่าราคาจะสูงไปนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นนักธุรกิจนะครับไปนั่งเจรจาธุรกิจที่ร้านกาแฟนะครับ Starbucks บ้างนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันน่านั่งทำงาน Rolex นะครับ Rolex เป็นยี่ห้อนาฬิกาเขานำเสนอคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าครับใส่นาฬิกาโรเล็กซ์แล้วมันจะดูหรูดูภูมิฐานนะครับดูแพงว่างั้นเถอะนะครับเพราะงั้นใครต้องการมีความดูภูมิฐานน่าเชื่อถือดูรวยเนี่ยซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ใส่นะครับ
ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าโรเล็กซ์ลดราคาลงถูกมากๆเนี่ยไม่มีคนซื้อนะครับมันขาดความเป็นโรเล็กซ์ใส่แล้วดูถูกอ่ะนะครับมันไม่ได้ดูหรูหราดูไฮโซนะเพราะงั้นคนไม่ซื้อนะครับคนซื้อโรเล็กซ์เพราะว่าใส่แล้วมันดูภูมิฐานดูร่ำรวยนะครับ รถยนต์ Honda Civic เป็น C segment นะครับนำเสนออะไรให้กับลูกค้าคนที่ขับ Civic นั้นจะดูบุคลิกลักษณะเป็นคนที่ดูวัยรุ่นดูทันสมัยดูดีนะครับต่างกับ Toyota Toyota นั้นขับ Toyota แล้วเป็นไงครับก็รูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับแท็กซี่นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าคน Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตนะไม่ซื้อ Toyota ขับหรอกนะครับเว้นแต่คุณพ่อคุณแม่ยกให้นะครับถ้าซื้อเองผมเชื่อว่าไปยี่ห้ออื่นไปแบรนด์อื่นนะครับอย่างเช่น Honda Civic เนี่ยครับแล้วดูภูมิฐานนะครับเราไม่เคยเห็นนะว่าเอา Civic ไปทำแท็กซี่นะครับแต่อันนี้ตรงข้ามนะครับคน Gen X กับ Gen Y เนี่ยเขาขับ Toyota เพราะอะไรครับ Toyota เนี่ยจุดเด่นมันก็คือว่าซ่อมง่ายนะครับซ่อมไม่แพงอะไรก็ราคาถูกศูนย์บริการก็ดีนะครับตรงกันข้ามกับ Honda ศูนย์บริการกับอะไรราคาจะค่อนข้างสูงกว่านะครับแต่ว่าคน Gen X นั้นมองเห็นประโยชน์และความคุ้มค่านะครับไม่ได้แคร์กับรูปลักษณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ How นะครับคือทำธุรกิจอย่างไรนะครับหัวข้อแรกของการทำธุรกิจอย่างไรนั่นก็คือว่าการทำธุรกิจนั้นมีคีย์พาร์ทเนอร์ไหมนะครับคือมีพันธมิตรที่สำคัญไหมยกตัวอย่างเช่น Grab เนี่ยก็มีเซ็นทรัลนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเราไปเซ็นทรัลเนี่ยจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าเซ็นทรัลนะครับถ้าใช้บริการ Grab นะครับ Amazon ก็เป็นพันธมิตรกับปตท.นะครับสังเกตว่าไปปั๊มปตท.ที่ไหนจะมี Amazon ที่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วAmazon เป็นบริษัทลูกของปตท.นะครับแล้วก็เซ็นทรัลก็ไปถือหุ้นของ Grab ด้วยนะครับก็เลยเป็นพันธมิตรกันเวลาเราจ่าย Grab Pay นะครับเราจ่ายเงินทาง Grab เนี่ยนะครับถ้าใครที่มีบัญชีของธนาคารกสิกรหรือ KBank เนี่ยเราจะสามารถผูกเป็น Grab Pay ได้นะครับเวลาสั่ง Grab Food หรือขึ้น Grab รถ Grab Taxi นะครับเราไม่ต้องจ่ายเงินเป็นเงินสดๆนะครับแต่สามารถใช้จ่ายเงินผ่านแอปได้ผ่าน KBank นะครับเพราะงั้น Grab กับ KBank ก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้วยกันนะครับหรือแม้แต่ธนาคารกรุงเทพกับ Air Asia นะครับเวลาเราขึ้นสายการบิน Air Asia เนี่ยถ้าใครถือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเราได้ขึ้นเครื่องบินก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกัน Key Activity ครับกิจกรรมหลักของธุรกิจมีอะไรถ้าเป็น Amazon ก็แน่นอนครับขายกาแฟขายเครื่องดื่มประเภทชานะครับขนมเบเกอรี่เป็นต้นถ้าเป็นโชว์รูมรถยนต์ก็คือขายรถยนต์แล้วก็มีบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เหล่านี้เป็นต้นนะครับ Key Resource หรือทรัพยากรที่สำคัญถ้าเป็น Amazon นะครับทรัพยากรที่สำคัญคืออะไรครับก็แน่นอนเป็นเมล็ดกาแฟคนคือพนักงานเครื่องชงกาแฟแล้วก็เงินทุนนะครับส่วนถ้าเป็น Apple ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต iPhone Mac นะครับทรัพยากรที่สำคัญก็คือวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคนพนักงานคนงานมีเครื่องจักรมีเงินทุนมีทรัพย์สินทางปัญญานะครับสำหรับ Apple Cost Structure นะครับในเรื่องของ Money นะครับโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างต้นทุนมีอะไรครับแน่นอนก็จะมีต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนะครับธุรกิจต่างๆต้นทุนคงที่มีอะไรบ้างครับค่าเช่าที่ดินค่าอาคารสาธารณูปโภคค่าแรงงานสิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนคงที่นะครับส่วนต้นทุนผันแปรก็ได้แก่พวกวัตถุดิบนะครับคือผลิตมากผลิตขายกาแฟได้มากก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทางวัตถุดิบมากเป็นต้นนะครับจึงจัดอยู่เป็นประเภทต้นทุนผันแปรrevenue stream นะครับหรือช่องทางที่มาของรายได้นะครับเวลาทำธุรกิจเราขายเป็นเงินสดไหมนะครับหรือขายเป็นเครดิตหรือโอนผ่านธนาคารนะครับเวลาสมมุติเป็นร้านอาหารนะครับก็จะมีช่องทางรับเป็นเงินสดรับบัตรเครดิตหรือมีช่องทางให้โอนนะครับหรือโอนผ่าน Grab นะครับเหล่านี้เป็นต้น ต
ัวอย่างนะครับตัวอย่างของ business การวิเคราะห์ business model ของ Canvas เนี่ยผมจะยกตัวอย่างของร้านกาแฟ Amazon นะครับ Key Partner ที่สำคัญของกาแฟ Amazon คืออะไรก็แน่นอนครับคือปตท.ถ้าสังเกตนะครับว่ามีปั๊มปตท.ที่ไหนก็จะมี Amazon ที่นั่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ Key Activity กิจกรรมหลักของธุรกิจกาแฟ Amazon คืออะไรครับก็คือการขายกาแฟและเครื่องดื่มนั่นเองนะครับทรัพยากรที่สำคัญหรือ Key Resources ของกาแฟ Amazon แน่นอนครับมีเมล็ดกาแฟเครื่องชงแรงงานและเงินทุนนะครับ Value Proposition นะครับเรานำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรให้กับลูกค้าถ้าเป็นกาแฟ Amazon นะครับก็จะเป็นกาแฟและเครื่องดื่มที่รสชาติถูกปากคนไทยในราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นราคาที่ประหยัดสังเกตนะครับต่างกันกับกาแฟ Starbucks นะครับราคาจะค่อนข้างพรีเมียมCustomer relationship นี้ถ้าจากการวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์นะครับผมว่าไม่ชัดเจนนะครับว่าเขามีความผูกพันกับลูกค้าอย่างไรนะครับก็อาจจะมีเป็นหมายเลขการ์ดของปตท.ใช่ไหมครับเวลาไปซื้อกาแฟ Amazon ก็จะมีหมายเลขให้สะสมแต้มของ Amazon นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางที่เขาสร้างความผูกพันกับลูกค้านะครับนอกนั้นก็จะมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาใช้บริการใช่ไหมครับ ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ Channel ของกาแฟ Amazon มีอะไรครับก็จะมีหน้าร้านนะครับแล้วก็ขายผ่าน Grab นะครับเราสามารถสั่ง Amazon ผ่าน Grab ได้นะครับ ฝนตกแรงนิดนึงนะครับเสียงอาจจะมีคลื่นรบกวนในหัวข้อของ customer segment นะครับเราทำการแบ่งแยกลูกค้าเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างสำหรับกาแฟ Amazon นั้นหลักๆนะครับเขาออกแบบมาสำหรับลูกค้าประเภทนักเดินทางครับเพราะว่าขับรถแล้วต้องแวะปั๊มใช่ไหมครับเติมน้ำมันเข้าห้องน้ำง่วงก็ซื้อกาแฟนะครับเพื่อทานแล้วก็เพิ่มความสดชื่นนะครับดังนั้นลูกค้าหลักๆคือนักเดินทางครับตามปั๊มน้ำมันนอกนั้นกาแฟ Amazon ก็จะมีลูกค้าประเภทนักเรียนนะครับถ้าเป็นกาแฟ Amazon ที่อยู่ในเมืองนะครับเราก็จะเจอนักเรียนที่ไปอ่านหนังสืออยู่ตามกาแฟ Amazon นะครับเราจะเจอคนทำงานนักธุรกิจไปเจรจาธุรกิจที่ร้านกาแฟเป็นต้นนะครับส่วน Cost Structure อันนี้จะทั่วไปนะครับต้นทุนคงที่ก็ได้แก่ค่าเช่านะครับเงินเดือนพนักงานนะครับต้นทุนผันแปรก็ตัวอย่างคือวัตถุดิบนะครับRevenue stream นะครับหรือช่องทางที่มาของรายได้ก็คือการขายเป็นเงินสดหรือจะขายผ่าน Grab นะครับตัวอย่างอันนี้ที่แตกต่างของกาแฟ Amazon ก็คือกาแฟ Starbucks นะครับ Key Partner ของ Starbucks ผมวิเคราะห์ดูแล้วผมว่าไม่ชัดเจนนะครับว่าเขามี Partner อะไรบ้างนะครับกิจกรรมหลักของ Starbucks ก็คือแน่นอนครับขายกาแฟเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ขนมเบเกอรี่ด้วยนะครับขนมเบเกอรี่ที่ Starbucks ก็อร่อยนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงทรัพยากรหลักอันนี้จะคล้ายกับ Amazon ก็คือมีเมล็ดกาแฟนะครับมีเครื่องชงมีแรงงานมีเงินทุน Value Proposition นะครับคือเขานำเสนออะไรให้กับลูกค้าสังเกตนะครับรสชาติของกาแฟ Starbucks เนี่ยผมว่าแย่กว่า Amazon เยอะไม่ถูกปากคนไทยนะครับแต่ว่าหลักๆเขาไม่ได้ขายกาแฟนะครับถ้าสังเกตให้ดีเขาขายประสบการณ์ให้กับลูกค้าครับเพราะงั้นเขานำเสนอประสบการณ์ที่ดีนะครับในการนั่งในร้านกาแฟหลายคนไปนั่งในร้านกาแฟ Starbucks แล้วจะรู้สึกชอบนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันน่านั่งมันน่าทำงานน่าอ่านหนังสือไปเจรจาธุรกิจก็ดีนะครับลูกสาวผมก็ชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่นั่นนะครับก็นำเสนอเครื่องดื่มและเบเกอรี่ในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับราคาพรีเมียมนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้า Starbucks นะครับจะต้องเป็นเฉพาะคนที่มีตังค์หรือคนที่ยอมจะจ่ายแพงจริงๆนะครับเข้าไปนั่งCustomer relationship ผมว่าอันนี้ไม่ชัดเจนนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะมีขายผ่านหน้าร้านนะครับออนไลน์ก็สั่งผ่าน Grab Food ได้นะครับไม่แน่ใจผมว่า Food Panda ไม่มีนะครับหลักๆก็จะเห็นผ่าน Grab นะครับ Customer segment นะครับมีลูกค้ากี่ประเภทหลักๆจะเป็นนักธุรกิจหรือคนทำงานนะครับเข้าไปนั่งปรึกษาประชุมเรื่องงานในร้านกาแฟ Starbucks นะครับไปหารือกันไปเจรจาธุรกิจใน Starbucks มีนักเรียนนักศึกษาที่พอจะมีสตางค์นะครับก็จะไปนั่ง
ติวหนังสือไปนั่งอ่านหนังสือในร้านกาแฟนะครับส่วน cost structure กับ revenue stream นั้นจะคล้ายๆกับ Amazon นะครับนั่นก็คือตัวอย่างของ Starbucks นะครับกับ Amazon ในส่วนหัวข้อของ business model canvas นะครับหวังว่านักศึกษาคงเข้าใจนะครับแล้วก็ไปดูซ้ำนะครับแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปและหัวข้อถัดไปนะครับ